การเคหะแห่งชาติและเคหะสุขประชาร่วมกันเปิดแหล่งเศรษฐกิจแห่งใหม่ของชุมชนฉลองกรุงสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุงอย่างเป็นทางการพร้อมจัดกิจกรรมเติมเต็มความสุขให้ชุมชนอาทิตลาดนัดสินค้าราคาประหยัดเชื่อมั่นสร้างความเป็นอยู่ที่ดีต่อผู้มาใช้บริการและสร้างพื้นที่ประกอบอาชีพที่มั่นคงให้แก่ลูกบ้านเคหะสุขประชาฉลองกรุงให้มีคุณภาพชีวิตที่สมบูรณ์ซึ่งสุขประชามาร์เก็ตฉลองกรุงเป็นโครงการตาม1ใน6รูปแบบอาชีพของโครงการเคหะสุขประชาภายใต้แนวคิดเศรษฐกิจสุขประชาเน้นด้านสุขอนามัยไม่แออัดมีความทันสมัยพร้อมการออกแบบหลังคาสูงเสริมกันความร้อนโดยแบ่งพื้นที่ขาย150แผงในตัวอาคารและอีก 30-50 แผงในโซนด้านนอกมีที่จอดรถกว่า3ไร่หรือจอดรถได้มากกว่า150คันวันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะครับที่ทางบริษัทเคหะสุขประชาจำกัดมหาชนนะครับได้เปิดตลาดสุขประชามาร์เก็ตนะครับที่ฉลองกรุงอย่างเป็นทางการนะครับจริงๆแล้วเราก็เปิดแบบซอฟต์โอเพนนิ่งมานะครับตั้งประมาณ4เดือนแล้วนะครับวันนี้เราก็คิดว่าเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่จะเปิดอย่างเป็นทางการจำนวนแผงที่เรามีนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่เราตั้งเป้าไว้นะครับว่าจะให้พี่น้องที่มาพักอาศัยอยู่ในโครงการเนี่ยนะครับได้มีแผงประมาณ150แผงนะครับวันนี้ก็เกือบเต็มนะครับแต่ว่ายังมากันไม่เต็มที่นะครับแต่ในขณะเดียวกันเราก็เชิญพี่น้องที่อยู่รอบข้างนะครับเพราะว่าเราเตรียมไว้ทั้งหมด250แผงนะครับบนพื้นที่ประมาณ6ไร่นะครับครึ่งนึงก็ประมาณ3ไร่ก็ไปทำที่จอดรถนะครับแต่อีกครึ่งนึงก็มาทำเป็นส่วนของตลาดนะครับวันนี้ก็ได้รับความร่วมมือจากทางบริษัทที่ทำเรื่องแฟรนไชส์นะครับก็เอาสินค้าแฟรนไชส์มาเพื่อสอนนะครับให้กับลูกบ้านเราเพราะว่าลูกบ้านเราคือกลุ่มคนที่ประสบปัญหาจากช่วงโควิดนะครับแล้วก็เป็นกลุ่มคนไร้บ้านนะครับเป็นกลุ่มคนที่ไม่มีอาชีพนะครับเราก็เอาแฟรนไชส์มาเสริมนะครับเพื่อให้เขาได้เรียนรู้แล้วก็หาตัวตนที่เจอจะได้มีอาชีพเป็นของตัวเองครับตั้งแต่การออกแบบนะครับอาคารเราก็พยายามเน้นว่าเป็นโมเดิร์นมาร์เก็ตนะครับมีหลังคาที่สูงโปร่งนะครับเน้นเรื่องของสุขอนามัยเพราะว่าเราสร้างในช่วงโควิดนะครับท่านจะเห็นว่าเดินเข้ามาจะไม่ค่อยมีแมลงวันเราก็จะให้ความสำคัญกับเรื่องของการจัดเก็บขยะด้วยนะครับมีการคัดแยกขยะนะครับแล้วก็ได้รับความร่วมมือจากผู้ถือหุ้นของบริษัทนะครับทางบางจากนะครับก็ได้เข้ามาช่วยเสริมนะครับในเรื่องของการจัดการเรื่องของขยะนะครับในเรื่องของการคัดแยกนะครับก็ทำให้เป็นตลาดที่มีสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็คาดว่าอนาคตก็จะเป็นจุดขายจุดหนึ่งด้วยครับก็จะมีทั้งโซนอาหารสดนะครับซึ่งตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างกำลังพัฒนานะครับแล้วก็จะเป็นโซนอาหารปรุงเสร็จแล้วนะครับทางโน้นนะครับแล้วก็จะมีสินค้านะครับที่เป็นสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปนะครับแล้วก็จะต่อไปก็จะมีสินค้าเรื่องแฟรนไชส์เข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นไส้กรอกอีสานก๋วยเตี๋ยวลาวานะครับชานมไข่มุกนะครับอะไรที่มันเป็นสินค้าที่ทางแฟรนไชส์เขาโด่งดังนะครับก็จะนำมาเป็นสื่อในการที่จะให้พี่น้องที่มาพักอาศัยที่นี่ซึ่งบางคนไม่ได้มีอาชีพเป็นพ่อค้าแม่ค้าอยู่นะครับก็บางคนก็เป็นพนักงานนะครับอยู่ในบริษัทแล้วก็เจอปัญหาโควิดตกงานนะครับแล้วก็ได้ใช้เงินก้อนสุดท้ายนะครับเราก็พามาสร้างอาชีพที่นี่ครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าตัวแฟรนไชส์นี่จะช่วยเสริมเรื่องของอาชีพให้กับผู้คนในที่นี่มากขึ้นครับคือต้องเรียนว่าโดยสภาพของโครงการการแข่งชาติเนี่ยทางด้านในเนี่ยมันจะมีโครงการของทางเคหะเดิมนะครับที่ช่วยผู้คนที่ประสบปัญหาจากโดนไฟไหม้ไล่ที่บ้างนะครับจากกลุ่มคนที่ไม่มีที่อยู่อาศัยนะครับก็มาซื้อที่แล้วก็มาสร้างบ้านอยู่ด้านในอีกประมาณ 6,000 กว่าครัวเรือนนะครับแล้วก็ยังมีเอื้ออาทรนะครับอีก 4-5,000 ครัวเรือนและในย่านแถวนี้เนี่ยก็จะมีหมู่บ้านค่อนข้างเยอะนะครับเพราะนั้นเราก็มองว่าด้วยรูปแบบของตลาดที่นี่นะครับแม้ว่ามันจะมีตลาดนัดอยู่บ้างเป็นบางจุดนะครับแต่เรามองว่าถ้าเป็นตลาดประจำนะครับแล้วก็มีสินค้าที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็มีสินค้าที่เป็นสินค้าแฟรนไชส์ที่เป็นที่นิยมก็จะทำให้ผู้คนเข้ามาจับจ่ายใช้สอยในที่นี่มากขึ้นนะครับแล้วก็มองว่าน่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะอย่างยิ่งเศรษฐกิจฐานรากนะครับให้กับถ้าเกิดเดินรอบนี้ก็จะเป็นคนที่พักอาศัยอยู่ในย่านนี้จะเห็นว่าอาหารมุสลิมเยอะเพราะว่าที่นี่จะเป็นพี่น้องมุสลิมมากครับคือโดยโครงการนำร่องเนี่ยตอนนี้เราได้รับอนุมัติจากทางรัฐบาลให้ทำสองโครงนะครับก็จะมีที่ฉลองกรุงเก่งที่คือที่ร่มเกล้านะครับที่ฉลองกรุงนี่จะเป็นตลาดนะครับแต่ว่าที่ร่มเกล้าจะเป็นมินิมอลนะครับก็เตรียมที่จะเปิดอีกสักประมาณ 4-5 เดือนนะครับก็ต้องเชิญพี่สื่อมวลชนไปเยี่ยมชมนะครับแต่จริงๆแล้วโดยโครงการแล้วเนี่ยนะครับ
บ้านเคหะสุประชาเนี่ยมันจะมี6อาชีพนะครับอาชีพแรกก็คือตลาดแต่ที่เรามาวันนี้นะครับอาชีพที่2ก็จะเป็นมินิมอลที่จะเปิดขึ้นในอนาคตและอาชีพต่อไปก็จะเป็นเกษตรกสิกรรมนะครับปลูกพืชเศรษฐกิจนะครับก็เป็นเกษตรแบบปศุสัตว์นะครับปลูกเลี้ยงสัตว์เศรษฐกิจเช่นเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ไข่เลี้ยงเป็ดและไม่น่าเชื่อเลี้ยงกบที่นครศรีธรรมราชนะครับก็เป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สำคัญมากนะครับแล้วก็จะมีอาชีพที่5คืออาชีพเหมือนกับเป็นสินค้าแปรรูปนะครับเป็นหมู่บ้านแปรรูปแล้วก็อาชีพสุดท้ายก็คือรปภ.แม่บ้านแล้วก็คนสวนรปภ.ที่นี่ก็คือคนที่เช่าบ้านเราอยู่นะครับว่ามามีบ้านเช่าที่นี่ปุ๊บก็จะมีอาชีพนะครับเมื่อช่วงโควิดมันจะเป็นwork from home แต่ของเราปรับเป็น walk to work ครับก็คือสามารถเดินมาทำงานได้เลยก็จะเป็นการลดภาระให้กับพี่น้องประชาชนในเรื่องของโลจิสติกนะครับลดภาระให้พี่น้องประชาชนเรื่องของการขนส่งสินค้าก็จะถือว่าได้ช่วยหลายด้านครับก็อยากฝากนะครับพี่น้องที่ชอบชีวิตนะครับในการจับจ่ายใช้สอยในตลาดนะครับอยากให้มาลองที่สุประชามาร์เก็ตฉลองกรุงนะครับเป็นรูปแบบของการจัดตลาดที่เป็นโมเดิร์นนะครับแล้วก็มีสุขอนามัยที่ดีนะครับแล้วก็อยากให้มาช่วยสนับสนุนสินค้าชุมชนในพื้นที่ด้วยนะครับก็ฝากเคหะสุประชามาร์เก็ตนะครับฉลองกรุงก็ได้อ้อมอกอ้อมใจทุกท่านด้วยนะครับรักน้อยแต่ขอรักนานๆนะครับโดยสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวเพิ่มเติมของเคหะสุประชาได้ที่www.kha.co.th หรือ Facebook Fanpage เคหะสุขประชาค่ะ